พระไตรปิฎกเล่มที่13จุลสกุลุทายีสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสกุลุทายีสูตรเล็กเรื่องวรรณะและโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นในเวลาเช้าเสด็จไปสนทนากับสกุลุทายีปริภาชกจนถึงอารามตรัสถามว่าท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรสกุลุทายีปริภาชกทูลตอบว่าในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้ก็จะนั่งสนทนากันแต่ดีรชันคาถาต่างๆคือเรื่องทางโลกที่มีเกี่ยวกับทางพ้นทุกข์แต่ในเวลาที่ข้าพระองค์เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้ก็นั่งมองดูแต่หน้าของข้าพระองค์ด้วยความประสงค์ว่าสมณอุทายีจะกล่าวธรรมใดแก่พวกเราพวกเราจักฟังธรรมนั้นอุทายีในที่นี้คือชื่อโคตหรือสกุลของสมณะสกุลุทายีนะครับและในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามายังบริษัทนี้ทั้งข้าพระองค์และบริษัทนี้ก็นั่งมองดูพระพักของพระผู้มีพระภาคด้วยความประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสธรรมใดแก่พวกเราพวกเราจักฟังธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงตั้งปัญหาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราแสดงธรรมในบริษัทนี้เถิดสกุลุทายีปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆท่านผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปท่านผู้นั้นถูกข้าพระองค์ถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนถลายไปพูดนอกเรื่องทั้งทำความโกรธประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพระองค์นั้นระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคแน่นอนต้องเป็นพระสุคตแน่นอนตรัสถามว่าคนนั้นคือใครก็ได้คำตอบว่าคนนั้นคือนิครนทนาตบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้าง 1,000 ชาติบ้างแสนชาติบ้างระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับผู้นั้นผู้นั้นจะทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตหรือเราจะพึงทำจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตผู้ใดพึงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับผู้นั้นผู้นั้นทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตหรือเราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตข้อนี้หมายถึงถ้ายังไม่ได้ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ก็ไม่ควรมาสนทนาเรื่องอดีตกันเพราะจะไม่เข้าใจและถ้ายังไม่ได้ญาณที่ทำให้เกิดตาทิพย์เห็นหมู่สัตว์กำลังเกิดจุติผู้เป็นไปตามกรรมก็ยังไม่ควรมาสนทนากันในเรื่องอนาคตเพราะพูดไปก็ไม่เข้าใจจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าท่านจงงดขันธ์ส่วนอดีตและส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเมื่อเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเมื่อเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาตินี้ที่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยอัตภาพนี้พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติข้าพระองค์ยังไม่สามารถจะระลึกได้เลยฉะไหนเลยจะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เหมือนพระผู้มีพระภาคเราบัดนี้แม้แต่ปีศาจเล่นฝุ่นข้าพระองค์ก็ยังไม่เคยเห็นเลย
ชั้นไหนเลยจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จักรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเราคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าอุทายีจงงดขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจักแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับจะปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยประมาณยิ่งยิ่งขึ้นไปก็หาไม่ฉะไหนข้าพระองค์จึงจะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงยินดีด้วยการตอบปัญหาในลัทธิอาจารย์ของตนได้เล่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าในลัทธิอาจารย์ของตนท่านมีความเห็นว่าอย่างไรทูลตอบว่าในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรรณะสูงสุดวรรณะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรวรรณะได้มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะวรรณะใดมีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวันไหนเล่าวรรณะใดมีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะท่านกล่าวแต่เพียงว่าวรรณะใดมีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารภถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพราหมณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นรู้ว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นคำพูดของชายผู้นั้นจะถือว่าเลื่อนลอยใช่หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่พระพุทธเจ้าค่ะท่านก็อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วรรณะนั้นให้ชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมในช่างเจรนายดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำกลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาในที่นี้หมายถึงขันธ์ที่บังเกิดในเทวโลกชั้นสุภกิณหะก็มีวรรณะแสงสว่างฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของยั่งยืนท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนายดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมากับหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องแสงสว่างและประณีตกว่ากันเขาตอบว่าหิ่งห้อยย่อมส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเพราะหิ่งห้อยมีแสงในตัวเองส่วนแก้วไพฑูรย์นั้นยังต้องอาศัยแสงอื่นเข้ามากระทบตรัสถามเปรียบเทียบทีละลำดับไปตั้งแต่หิ่งห้อยกับประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดก็ตอบว่าประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดสว่างกว่าตรัสถามเปรียบเทียบถึงสิ่งที่ส่องแสงสว่างกว่าและประณีตกว่าไปตามลำดับดังนี้ประทีปน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดดาวสุกในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่ง
ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงและสุดท้ายคือดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงอันกระจ่างปราศจากเมฆในศาสตร์การเดือนไทยแห่งฤดูฝนเขายอมรับว่าแต่ละสิ่งนั้นสว่างกว่าสิ่งแรกที่นำมาเปรียบเทียบทั้งหมดจึงตรัสว่าเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาที่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวรรณะที่ไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวรรณะที่เลวกว่าและเศร้าหมองกว่าหิ่งห้อยเป็นวรรณะสูงสุดแต่ท่านก็ไม่ชี้วรรณะนั้นให้ชัดข้อนี้คือกล่าวไว้แต่แรกว่าขันธ์ที่บังเกิดในเทวโลกชั้นสุภกิณหะมีแสงดุจแก้วไพฑูรย์มีวรรณะสูงสุดแต่พอถามว่าแก้วไพฑูรย์กับหิ่งห้อยอะไรสว่างกว่ากันก็ยอมรับตามจริงว่าหิ่งห้อยสว่างกว่าเขาทูลตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะตรัสว่าทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนั้นทูลตอบว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าวรรณะนี้เป็นวรรณะสูงสุดข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิอาจารย์ของตนจึงกลายเป็นคนว่างเป็นคนเปล่าผิดไปหมดตรัสถามว่าโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือไม่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุในที่นี้หมายถึงลัทธิของอเจลกะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกมีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละเว้นขาดจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์ละเว้นขาดจากอทินนาทานคือการลักทรัพย์ละเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามละเว้นขาดจากมุสาวาทคือการพูดเท็จสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่นี้แหละเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากปาณาติบาตอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากอากินนาทานตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าค่ะตรัสโดยในยะเดียวกันว่าการเว้นขาดจากกาเมสุมิฉาจารการเว้นขาดจากมุสาวาทการสมทานคุณคือตบะใดอย่างหนึ่งขณะนั้นอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเขาก็ทูลตอบว่าในทุกข้อนั้นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างตรัสถามต่อไปว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการจะอาศัยข้อปฏิบัติอันมีทั้งสุขและทุกข์และทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่บ้างไหมสุดท้ายเขาจึงยอมรับว่าการปฏิบัตินั้นไม่สามารถทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้จึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือตรัสตอบว่ามีอยู่ทูลถามว่าข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะตรัสตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปีติจางคลายไป
มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่นี้แหละเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อปฏิบัติที่ตรัสตอบมิใช่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลทำให้แจ้งชัดด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ในที่นี้หมายถึงตติยฌานคือฌานที่สามเพราะปริพาชกผู้นี้ยึดถือว่าตติยฌานเป็นโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวตรัสตอบว่าโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลไม่อาจทำให้แจ้งด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้แน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริพาชกได้บรรลือเสียงอื้ออึงขึ้นว่าพวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเรายังไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติที่ยิ่งไปกว่านี้ลำดับนั้นสกุลุทายีปริพาชกห้ามปริพาชกเหล่านั้นให้เงียบเสียงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอยู่ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านั้นแหละภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคคงมุ่งจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นแน่แท้ไม่ใช่ภิกษุจะประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพียงเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนี้เท่านั้นแท้จริงยังมีธรรมะอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งทูลถามว่าธรรมะที่ดีกว่าและประณีตกว่านั้นเป็นอย่างไรตรัสตอบว่าตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้อันเป็นเหตุทำใจให้เศร้าหมองเป็นเครื่องบั่นทอนปัญญาได้แล้วเธอสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ธรรมนี้แหละดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุตตุตถฌานธรรมนี้แหละดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ธรรมนี้แหละดีกว่าและประณีตกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมธรรมนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณ
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปธรรมะนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสกุลุทายีปริภาชกได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธิ์ประกาศตนยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะสูงสุดและทูลขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อสกุลุทายีปริภาชกกราบทูลอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้กล่าวห้ามสกุลุทายีปริภาชกว่าท่านอุทายีท่านอย่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเลยท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นศิษย์เลยอุปมาเหมือนเป็นขันน้ำแล้วจะลดฐานะลงเป็นจอกในขันน้ำแม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็จะมีแก่ท่านฉันนั้นเหมือนกันเรื่องนี้เป็นอันยุติได้ว่าบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้ทำให้สกุลุทายีปริภาชกมีอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบจุลสกุลุทายีสูตร